ที่เราติดตามมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเครือข่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเนื่องจากว่าออกอากาศไปท่านผู้ชมก็สังเกตว่าคอมเมนต์ที่อยู่ท้ายรายการหรือท้ายคลิปในออนไลน์คนก็จะบอกว่าไม่รู้จักจริงๆนะแล้วงงเขาใช้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอและทาไมยังให้เงินเขาอย่างต่อเนื่องนะครับปรากฏว่าเราไปเปิดแฟ้มข้อมูลเราไปขยายผลจากที่ วันก่อนที่เอาเสียงของสอสก้าวไกลที่อภิปรายตรวจสอบเรื่องสภาองค์กรผู้บริโภคในสภาและเขามีการตั้งข้อสังเกตเรื่องสภาเนี่ยจ่ายเงินให้กับเครือข่ายจังหวัดเนี่ยต้องเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่อย่างไรต่อปีนะครับเมื่อวานเราก็เลยให้ทีมงานไปค้นข้อมูลเก่า ไปพบข้อมูลหนึ่งซึ่งน่าตกใจนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเครือข่ายของสภาองค์กรผู้บริโภคนะฮะเคยถูกร้องเรียนตรวจสอบและปัจจุบันเรื่องยังถูกฟ้องอยู่ที่ศาลปกครองคาเรื่องนี้ไว้อยู่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะสภาองค์กรผู้บริโภคเขาเกิดมาจากรัฐธรรมนูญน,นะครับท่านผู้ชมครับเกิดมาจากรัฐนูลปี2560นและรัฐนูนนี่ก็ไปออกเป็น พระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคเมื่อปี62ในมาตรา9เขาระบุว่าการที่สภาองค์กรผู้บริโภคจะเกิดได้มันต้องมีเครือข่ายย่อยๆตามจังหวัดต่างๆ150เครือข่ายต้องเกิดตามคุณสมบัติก็คือต้องมีการรวมตัวกันของภาคประชาชนโดยไม่มีข้าราชการหรือได้เงินจากรัฐมาเกี่ยวข้องอและไม่มีรัฐครอบงำ 150องค์กรเนี่ยนะฮะก็จะไปรวมตัวกันแล้วก็ไปแจ้งจดต่อนายนายทะเบียนก็คือสำนักปลัดสำนักนายกปรากฏว่าเครือข่าย150องค์กรที่เขาไปยื่นแจ้งจดเนี่ยนะฮะเมื่อปี63คุณศรีสุวรรณจันยาไปไล่ตรวจสอบรายชื่อ150องค์กรณนะตอนนั้นเมื่อปี63บอกว่าผมก็เป็น NGO มาก่อน เฮ้ยทำไมผมไม่เคยรู้จักองค์กรต่างๆเหล่านี้เลยมันมีตัวตนจริงหรือเปล่า uh huh. หลังจากนั้นเนี่ยในร้อยห้าสิบองค์กรระบุชื่อองค์กรไปแล้วก็มีชื่อจังหวัดอยู่ปรากฏว่ามันมีเครือข่ายสื่อมวลชนปกป้องผลประโยชน์ชาติเมื่อสักครู่ที่ไปยื่นกับคุณศรีสุวรรณผมก็อยู่ในจังหวัดเหมือนกันผมก็ไปตรวจสอบตามรายชื่อที่คุณศรีสุวรรณบอกนะร้อยห้าสิบองค์กรเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเขาเลยเอาข้อมูลเนี่ยมาให้คุณศรีสุวรรณแล้วก็ไปยื่น นายกรัฐมนตรีเพื่อให้ตรวจสอบสำนักปลัดสำนักนายกไปตรวจสอบดู I ไอ้สิบหกรายชื่อเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงปรากฏว,ว่าสำนักปลัดสำนักนายกก็ทำเรื่องอยู่นานนะฮะไม่มีความคืบหน้าใดๆคุณศรีสุวรรณก็เลยเอาเรื่องนี้นะครับไปยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ดีเอไเนี่ยได้ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูหน่อยว่าไอ้สิองค์กรเนี่ยมันไม่มีเพราะองค์กรเหล่านี้มันต้องใช้เงินเ,เงินจากภาษีประชาชน3 5 0ยหิล้านบาทนะฮะ เสร็จปุ๊บ DSI ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับดี i SI ไลงไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่เขาอ้างเนี่ยบางคนโทรศัพท์ไปก็ไม่มีคนอยู่บางคนเข้าไปถามก็ไม่มีคนรู้จักนั่นไงนะฮะเสร็จปุ๊บ<อ>แต่คราวนี้พอเรื่ององค์กรเนี่ยมันถูกตรวจสอบปุ๊บเขาก็เลยโทรมาหาไอ้บรรดาแกนนําอยู่ที่มูลที่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคครับทานนี้แจ้งความเลยแจ้งความเลย เป็นใครไม่รู้ใส่ชุดดำมาตรวจเราแบบนี้ไม่ยอมเราว่าเป็นดีไซน์มาตรวจที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เลยไปร้องกับรัมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อมาร้องว่าดีไซน์เขาไปตรวจสอบได้อย่างไะกระบวนการนั้นก็ว่าไปแต่ดีไซน์ยืนยันว่ามีชาวบ้านเขามาร้องอเพราะคุณจะใช้เงินจากภาษีประชาชน350บล้านคุณมีตัวตนจริงตามที่เขาร้องหรือเปล่าถ้าคุณมีจริงคุณจะไปเดือดร้อนอะไรดีไซน์ก็ยืนยันว่าไปทําตามอํานาจหน้าที่ ที่สุดคุณศรีสุวรรณและก็เครือข่ายสื่อก็เลยไปฟ้องศาลปกครองเพื่อเอาผิดสำนักปลัดสำนักนายกว่าเนี่ยองกรเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงและสำนักปลัดสำนักนายกดันไปรับรองให้สภาองค์กรคุ้มครองผู้ริโภคมันถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐนูนได้และที่สําคัญก็คือจ่ายเงินให้เขาไปแล้ว350้าล้านถ้าเกิดศาลปกครองไปตรวจสอบดูตามพยานเอกสารแล้วยืนยันว่าเขาจัดตั้งไม่ถูกต้องจริงแล้วเนี่ย ใครจะเป็นคนรับผิดชอบอเงิน350ล้านเนี่ยนะฮะจ่ายไปแล้วนะครับนี่คืองบ350ล้านข้างบนนี่คืองบรายปี64ที่เขารายงานสภาว่า1ปีที่ผ่านมาได้เงินไปแล้วเขาไปจ่ายอะไรบ้างปรากฏว,ว่าเงินที่จ่ายตามกรอบแดงๆเนี่ยนะฮะก้อนแรกที่จ่ายไปเนี่ยก็เป็นการจ่ายไปในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรนะงบประมาณในการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายองค์กรก็เป็นล้านอีกเหมือนกันทีมงานถัดไปอีกหน้าหนึ่ง อันนี้สำคัญนะครับพบว่ามีเงินอยู่ประมาณ10 7, 000, ล้าน1,57 0 0านกรอบแดงๆข้างล่างเอาไปจ่ายให้กับเครือข่ายของผู้บริโภค,คกลไกระดับเขตนะฮะสพื้นที่ภาคเหนือได้มากสุด1 2 0 0 0ภาคตะวันตกได้8,800ภาคใต้ได้8,700ตะวันออกได้8,500จากเครือข่ายภาคแล้วไปจ่ายลงในระดับจังหวัดนะฮะ จังหวัดฉะเชิงเซาได้ไป1นึ่งล้านแปดแสนแดหมื่นกว่าบาทประจวบคีรีขันได้ไปล้านหกนะครับสตูลได้ไป1นึ่งล้านกับสี่หมื่นพะเยาได้ไป1 000, 3, 000, 8, นึ่งล้านกบสามนแปะฮะแล้วก็ลำปางที่อื่นๆก็มียังไม่นับงบประชุมสัมมนารวมๆอีกประมาณ1นึ่งล้านสี่นี่ใช่ไหมที่สสพักเก้าไกลเข้าไปเห็นแล้วเข้าไปทวงติงว่า<อ>คุณเอาเกณฑ์อะไรมาจ่าย คุณเอาเกณฑ์อะไรมาทําแล้วก็มาจ่ายเงินให้กับประชาชนแล้วเขาทําอะไรท<อ>ําประโยชน์อะไรให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเครือข่ายในพื้นที่บางคนเขายังไม่รู้จักไอ้บ้านข้างๆในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยที่ที่ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยยังไม่รู้จักว่าบ้านตัวเองมีเครือข่ายคุ<อ>้มครองผู้บริโภคเลยนะฮะ<อ>แล้วเขาจะไปช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างไรอเงินละเลงไปเยอะมากนี่ปีเดียวเนี่ยจ่ายเงินไปแบบ สิบกว่าล้านจ่ายแบบนี้ทุกปีแล้วก็จะขยายมากขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าก็จะมีเครือข่ายมากขึ้นมากขึ้นสิบกว่าล้านจากสามร้อยห้าสามร้อยห้าสิบล้านมันยังขาดอีกเยอะนะถูกไหมฮะครับไอ้สิบกว่าล้านที่จ่ายไปเนี่ยยังยังตอบอะไรแบบชัดๆไม่ได้เลยนะใช่และอีกสามร้อยกว่าล้านเนี่ยใช่ไหมฮะเอาไปไหนเอาไปทําอะไรเออคุณไปจัดประชุมสัมนาก็ล้านกว่าบาทใช่ไหมล้านกว่าบาทก็ยังเหลืออีกมากอ่ะ เหลือปหลักสามร้อยล้านขึ้นเนี่ยและนี่กําลังจะได้ก้อนใหม่กําอันนี้ที่คุณอุรรอ่านเนี่ยท่านผู้ชมฮะจากก้อนแรกนะก้อนแรกเลยก้อนแรกหกสี่หกห้านะใช่ดูสิฮะโอ้โหและกําลังจะได้อีกจากงบประมาณนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะปีหกแปดนี่นะอีกสามร้อยหกสิบล้านสิบล้านกับอีกหนึ่งแสนนะเนี่ยฮะผมถึงบอกว่าไอ้ตรงเครือข่ายนี่แหละจะให้กับเครือข่ายเนี่ย มันมีหลักวัดยังไงว่าเครือขายได้เท่าไหร่ใช่ไหมอ่จังหวัดนี้ทําไมถึงได้จังหวัดนี้ทําไมถึงได้หนึ่งล้านแปดหมื่นครับจังหวัดนี้ทาไมถึงได้หนึ่งล้านหกหมื่นอจังหวัดนี้ทําไมถึงได้หนึ่งล้านสี่หมื่นแล้วแต่ละจังหวัดที่ได้ไปเนี่ยทาอะไรเอาทําไปทําอะไรอืใช่ไหมเอาไปทําอะไรหรือว่าจ่ายให้มันเป็นครบๆปีไปหรือว่าจ่ายให้มีรายจ่าย หรือมันยังไงอืหรือตอบแทนอะไรยังไงกันหรือเปล่าออแล้วการคัดเลือกมาใช่ไหมฮะการคัดเลือกมาว่าบ้านหลังนี้ในชุมชนนี้หมู่บ้านนี้เอาเป็นเครือข่ายนะครับไอ้ต้งเครือข่ายเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยมีกี่คนทําไมถึงได้ยังต้องตอบอะไรอีกเยอะฮะตอนที่สอสอเก้าไกลอภิปรายสองท่านนะั่นนะฮะก็ตอบไม่ชัดนะนี่ท่านผู้ชมฮะนี่สภาองค์กรผู้บริโภคนะ ใช้เงินไปแล้วเนี่ยนะไม่นับก้อล่าสุดที่กําลังขอเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยล้านนะครับห้าร้อยล้านมันเยอะมากนะเงินของเราทั้งนั้นนะจนถึงวันนี้นะที่ท็อปนิวส์ได้ตรวจสอบมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาหรือว่าชี้แจงถแถลงขายออกมาจากตัวแกนนําของสาภาองค์กรผู้บริโภคเลยนะน,นะครับนี่นะฮะติดตามต่อไปฮนะ ติดตามต่อไปจนกว่าเขาจะพูดนะฮะ <c oughs> แล้วเรา,าอยากจะดูเหมือนกันนะว่ารัฐบาลชุดนี้สภาชุดนี้จะมีการปรับเปลี่ยนจะยังให้เขาอีกไหม360้ล้านเ um นี่ยฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ